السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ขอความสุขความเมตตากรุณาปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านผู้ชมรายการเสียงวิทยุที่รักและเคารพทุกๆท่านครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในยามค่ำคืนในเดือนของเดือนประเสริฐก็คือเดือนรอญับซึ่งคราววันคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งที่ทำให้อาหรับที่เป็นผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วต้องตกศาสนานั่นก็คืออาหรับเขาใช้คำว่าดะชะเป็นการที่ตื่นตระหนกยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่ท่านนบีของเราอิสรอคือการเดินทางภาคพื้นดินและมิอรอจคืนเกินดางไปแหวงฟากฟ้าท่านพี่น้องที่รักและเคารพครับอีกวันนี้ในขณะซึ่งที่ท่านนบีนอนอยู่นั่นก็คือนบีได้ถูกผ่าด้วยกับอะไรเอาหัวใจออกแล้วก็ล้างเลือดน้ำเลือดอะไรเลือดดำออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำซำๆด้วยเหตุนี้ท่านนบีของเราจึงไม่มีในลักษณะของอิจฉาริษยาเป็นเหตุให้รู้ว่านบีของเราเคยผ่ามาแล้วถึง2ครั้งไม่งั้นวงการแพทย์ไม่กล้าผ่าหรอกครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของอันอิสลามพอผ่าแล้วมาลาอิกะฮ์ได้เติมนั่นก็คือมัมลูอันด้วยกับอะไรอีมานันวะฮิกมะตันเติมให้กับท่านนบีก็คือเรื่องของการอีหม่านการศรัทธานะฮิกมะฮ์วิทยาปัญญานั้นจะเห็นได้เลยว่าท่านนบีของเราเวลาพูดอะไรจะพูดกับฮิกมะฮ์พูดเชิงปรัชญานะให้คิดท่านนบีบอกยกตัวอย่างนะครับว่าการกินอาหารกับมือไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรได้อะไรแต่วงการแพทย์มารุมโต๊ะว่าทำไมศาสดามุฮัมมัดบอกให้กินอาหารกับมือผมวิเคราะห์แล้วนั่นก็คืออะไรการกินอาหารในมือกับมือนั้นเพราะมือของเรามันมีเอนไซม์นี่มันยังสดและกินอาหารก็อร่อยแต่อัมไซม์ที่เป็นซองที่ขายนั้นถูกปกมาเรียบร้อยแล้วนั้นเสาร์อาทิตย์นะครับมีเวลาว่างชวนลูกกินข้าวกับมือบ้างแพทย์ยอมรับนะครับว่าการกินข้าวกับมือนั้นจะทำให้ปลอดภัยจากมะเร็งในลำไส้ในกินอาหารกับมือก็อร่อยกว่าด้วยนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านนบีได้พูดไว้นะครับและจากสิ่งที่เกิดขึ้นพอผ่าแล้วยิบริมก็นำเครื่องดื่มชูกำลังมาให้กับท่านนบีซึ่งที่มีอยู่2 อย่างก็คือประการที่1ก็คือเหล้านบีก็ชำเลืองดูนะครับอันที่2ก็คือน้ำนมนบีเริ่มดื่มน้ำนมมาลาอิกะฮ์ได้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าท่านดื่มเหล้านะครับแน่นอนนบีอิบรีมบอกว่าประชาชาติของท่านจะเมากว่านี้อีกเห็นไหมนี่ขนาดนบีชำเลืองนะดูสิไหมไหนแต่ยาบ้าไหนแต่น้ำกระท่อมไหนแต่กัญชาและเดี๋ยวจะมีกัญชาเสรีอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากนั้นพอได้ฟื้นตัวดีเรียบร้อยอิบรีมก็ได้นำมานั่นก็คือดับบัตเตนไบโตอายามีลัตเตนเป็นสัตว์สีขาวนะครับสวยงามมากนะซึ่งตัวมันเล็กกว่าม้าโตกว่าลาและนบีอื่นๆก็เคยขี่มันนะเป็นสัตว์สีขาวสวยงามมากนะไม่ได้น่าเป็นผู้หญิงที่เราเห็นตามบ้านขี่เรานั้นมาจากอินเดียชอบวาดชอบเติมพอเห็นแล้วเป็นไงบุรอกตัวนี้แหละเป็นสัตว์คอสพิเศษซึ่งมอบให้กับบรรดานบีต่างๆจะได้ขี่มันนบีมูซานบีอิบรอฮีมแต่พอมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฟะซอฮาญิบรีลุมะยาบุรอกมายะห์มิลุกะอะลาฮาซาฟะวัลลอฮิมารอกิบะกัตตุอักรอมุอะลัลลอฮิมินบุรอกพอมันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านผู้ชมที่รักมันเค้าเรียกอะไรนะมันตะเลิดมันตื่นบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรมาอะไรกันผมมาบ้านเราก็คือยอนะบุรอกเอ๋ยไม่มีใครที่ขี่เจ้าประเสริฐยิ่งไปกว่าชายคนดังกล่าวนี้นบีอื่นก็ขี่มาแล้วใช่ไหมแต่คนนี้นัมเบอร์วันเลย
รอกเหงื่อแตกนะเหงื่อแตกเลยกับคำพูดที่อะไรซึ่งที่ยิบรินได้นำเสนอให้นั่นบุรอกเป็นสัตว์สวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เหมือนกับซักกูมนะครับเป็นผลไม้อยู่ในนรกนั้นในที่โทรศัพท์ใน YouTube ที่เปิดกันนะครับทำที่ผมได้ดูครั้งหนึ่งก็คือได้บอกว่าเจอแล้วนะครับไม่ต้องรออยู่ที่นรกนะอยู่ที่ตอเอฟนะถ้าไม่ผิดนะพอไปดูแล้วผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าซักกูมนี่ในหนังสือบอกชัดเจนว่ามันอยู่ในนรกลูกของมันเป็นหนามอันนี้ที่เราเห็นในโทรศัพท์นั่นก็คือต้นมันเป็นหนามนะครับเฉพาะลูกมันเป็นหนามแล้วก็เวลาทรมานเหนื่อยพักก็กินลูกแบบนี้แล้วกินไม่ไม่กินมันได้กัดจับยัดใส่ปากหมดแล้วคิดดูสิทั้งหนามลูกเท่ากับปั้นเนี่ยแล้วก็กระดงกระเดือกไม่ต้องห่วงหรอกแหกหมดนะไปเป็นลำธารเนี่ยนั้นพอบุรอกมาและถามว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องให้บุรอกมาก็เพราะคนพิเศษคนระดับนะไซดุลอัยยามไซดุลอัมบียะนายคนทั้งหลายนายบรรดานบีทั้งหลายและจะให้มาแบบง่ายๆแล้วไม่ใช่นะเหมือนกับเราเชิญคนสำคัญใช่ไหมขอโทษนะครับเราเชิญท่านจุฬามาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้จุฬาท่านจุฬานั่งแท็กซี่มาบ้าคิดได้ยังไงไหมคนพิเศษเห็นไหมล่ะมีรถนำหน้ารถตำรวจมีการรับรองพิเศษนี่ไงคนพิเศษก็ได้กับคนพิเศษนั่นให้กับบุรอกในลักษณะของบุรอกนั้นก็คืออะไรเป็นที่สุดกอยะตันฟิชระที่สุดเลยคือเร็วกว่าเสียงเครื่องบินคอนคอร์ดเห็นไหมของฝรั่งเศสเร็วกว่าเสียงบินตกมาแล้วราคาตั๋วนี่แพงกว่าบ้านหลังนึงอีกเจ๊งไปแล้วนะแต่บุรอกนี่คือสัตว์ที่นำท่านนบีไปและจะกล่าวได้เลยว่านบีของเรานี่เป็นคนแรกมนุษย์คนแรกซึ่งที่เดินยานอวกาศนะไม่ต้องใช้แบบนิวอัมสตรองไม่ใช่นะนี่คือสิทธิที่อัลลอฮ์ได้ให้กับท่านนบีบุรอกนี่เป็นผู้เป็นสัตว์ซึ่งที่อะไรมีเกียร์อัตโนมัติเมื่อไปเจอนั่นก็คืออะไรที่ซึ่งที่มุรตฟิอาตุนกอสุรตยิรยาลาหุนอามามิอามามิยาตอามามิยาตานเมื่อไปเจอโขดเขาที่สูงขาสองข้างของบุรอกเนี่ยเป็นย่อลงแล้วก็เป็นไงขาหลังถีบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องอีมานต้องเชื่อเอ๊ะอาจารย์มันหนังการ์ตูนหรือเปล่าไม่ใช่หนังสือพูดชัดเจนภาษาอาหรับด้วยแล้วก็เวลาถึงที่เป็นเหวกว้างเห็นไหมขาไงขาหน้าทอดยาวขาหลังมันก็สปริงตัวได้องค์ลอกอักบัดนี่งานของอัลลอฮ์อินนัลลอฮะอัลลอฮุลิชัยอินกอดีสำหรับอัลลอฮ์นั้นจิบจ้อยนะผมแปลงั้นก็แล้วกันมันสะดวกง่ายได้ไปหมดไม่มีอุปสรรคให้กับบุรอกดังกล่าวนี้แล้วก็เวลาผ่านไปนบีนั่งบนบุรอกไม่มีเสียงสะซกสะท้านไม่มีความกลัวอย่างกับเรารถพอหน้ากระจกหน้าแตกใช่ไหมพอนั่งไปสิโอ้โหหูเหอผมเงียบฟูเลยชาไปหมดไม่มีอะไรนะแล้วไปนี่ก็คืออะไรไปจากมัสยิดฮารอมไปด้วยกับบุรอกที่สวยงามแล้วก็อะไรยิบรีนเป็นเพื่อนสนิทเคียงข้างไปเป็นใกล้และไปสุดที่อะไรบารอกนั่นก็คืออะไรที่มัสยิดอักซอพอขี่ไปแล้วนี่ตามทางนี่ยิบรีนก็เป็นใกล้คอยอธิบายตลอดว่ามุฮัมมัดท่านรู้ไหมว่าตรงนี้คืออะไรนบีบอกฉันไม่รู้นบีบอกต่อไปตรงนี้เป็นมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์เห็นไหมเนี่ยนบีได้รับการสอนตลอดเลยและเมื่อนบีผ่านไปอีกครั้งหนึ่งตามที่ต่างๆนั้นก็คือไปเจออะไรอิมรออะตุนยามีละตุนมุตะบัรริยะตุนบิกุลลิซีนะตินฮาซิรอตุนอันซิรออัยฮิยูนาดียามุฮัมมัดอันซิรนีอัสอัญจามีหญิงคนหนึ่งแต่งกายสวยตัวเธอสวยมากแต่งกายประเจิดประเจ้อนะแล้วก็ยืนเรียกท่านนบีบอกว่าไงยามุฮัมมัดอันซิรนีอัสอัญจามุฮัมมัดจอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะคุยด้วยนะอยากจะคุยด้วยแล้วก็นบีเป็นไงนบีไม่ได้เหลียวไม่ได้ดูอะไรได้ยินผ่านเฉยนะในความสวยงามของมันมันเรียกท่านนบียิบรีลก็ถามว่ามุฮัมมัดท่านรู้ไหมว่านั่นคืออะไรนบีบอกฉันไม่รู้นะนั่นแหละคือดุนยา
ดีแล้วที่ท่านไม่เหลียวมันไม่ดูมันแต่ท่านเหลียวแล้วคุยกับมันนะประชาชาติคือพวกเรานี่จะรักมันมากกว่านี้อีกแล้วดูสิตอนที่นบีเรียกตอนนั้นนะมันแค่เท่าไหร่ต้นปีฮิจเราะห์นะเพิ่งจะอิสลามเพิ่งจะนำมาไม่กี่ปีเองมันเต่งตึงนะมันสวยงามมากอัลลอฮ์ดุนยาตรงนั้นนะก็กูบอกว่าไงแล้วคิดตอนนี้ 4,400 กว่าปีแล้วตอนนี้ไอ้ตัวนี้ดุนยาที่เราครอบครองอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะยานแล้วนะค่อนข้างจะหมดสภาพแล้วด้วยนั้นดุนยาคืออะไรครับพูดหลายหนแล้วดุนยาคือสิ่งซึ่งที่ไม่ตามเราไปหลังจากเราตายสิ่งที่ตามเราไปหลังจากเราตายนบีบอกแล้วมี3อย่าง1ลูกเมียเห็นไหมโอ้ยพอยอดตายมะตายไม่รู้ละฝ่ายใดใครหนึ่งตายร้องกันไปเถอะอันที่2เงินแจกเห็นไหมหมดไปเท่าไหร่150,000นะ300,000อันทำนะเพราะว่าตายครั้งเดียวแล้วก็ย่อเราด้วยเรามีตังค์ทำไปเถอะนะในเวลาอย่างที่ว่าล่ะให้กับศักดิ์ศรีนะครับเราไม่ได้แปลว่าไปละหมาดเอาตังค์นะครับเราไปขอดุอาอยู่แล้วแต่อันนี้คือเจ้าภาพเขาต้องการที่จะอะไรให้ผลบุญตรงนี้ที่ได้ไปซื้อไปใช้กลับไปถึงอะไรให้กับคนซึ่งที่เขาได้ทำบุญนะถามว่าถึงไหมอัลลอฮ์ถึงนะครับการฮาดิยะห์การทำบุญให้กับผู้ตายจากสิ่งดังกล่าวนี้แหละที่บอกว่าอะไรให้กับตอนที่อะไรเรียกมันแล้วนบีไม่ขานมันนบีบอกยิบริบอกนั่นแหละคือดุนยาฉะนั้นรูปร่างดุนยานะครับผมจะนำให้พี่น้องไปดูก็คือท่านนบีอัลกุรอานได้กล่าวว่าอันมาลวันบานูนซีนะตุนฮายาติดุนยาทรัพย์สินก็ดีลูกหลานก็ดีนี่แหละคือดุนยาที่อัลลอฮ์ให้ได้เรามาประดับให้เราได้มาเชยชมให้เราได้มาครอบครองนั้นมีลูกก็ดีมีเงินก็ดีมีภรรยาก็ดีดุนยาทั้งหมดมีสามีก็ดีอย่าได้มากอดอย่าได้มาหลงนะครับเอาไว้เคียงข้างเราหรือไว้ด้านหลังเราที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าไงก็ลูกเมียไม่ละหมาดสามีไม่ละหมาดก็อยู่กันไปวันๆอย่างนั้นเลยไม่ใช่มีใครบ้างไหมที่ว่าอย่าผัวเพราะผัวไม่ละหมาดอย่าเมียเพราะเมียไม่ละหมาดลองหาตัวอย่างให้ผมสักที่หนึ่งเถอะไม่มีอย่าเมียเรื่องเกะกะฟ้องผัวเรื่องเกะกะไม่ถูกใจบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองแต่เรื่องไม่ละหมาดไปไหนไม่คุมฮิญาบว่าอะไรไม่ฟังเนี่ยเคยเตือนกันไหมเปล่าว่าเราเหมือนการละหมาดเนี่ยลูกเต้าไม่ละหมาดให้ตีใช่ไหมเปล่าไม่เคยตีว่าเราเหแต่พอทำกระจกแตกนะถ้วยชามแตกโอ้โหยิบเอ้ยบิดหูเอ้ยเนี่ยมันพลาดนั้นมันของบ้ารูศาสนาไม่ได้ใช้ให้ตีลูกเลยนะมันก็มีการเกิดเหตุการณ์กันบ้างได้นั่นของมีนะครับทรัพย์สินที่มีอยู่แฟดเท่าไหร่ที่เรามีอยู่เราเคยคิดบ้างไหมว่าแฟดต้อง70ห้องนะได้ยอมมะทิ้งว่าให้เราเนี่ยตอนนี้เป็นของเราเนี่ยเคยนึกบ้างไหมว่ามะมันหรือตัวเองนะทรัพย์ยอมทิ้งว่าให้ต้องเยอะแยะเราชูโกดขอบคุณอัลลอฮ์ช่วยค่าน้ำค่าไฟสักห้องนึงดีไม่สุราให้กับมัสยิดให้กับมัสยิดห้องนึงให้กับโรงเรียนห้องนึงมันจะหมดสักเท่าไหร่ลองว่าสิเราได้ห้องละ 4,000 ค่าน้ำสมมติ 4,000 ให้ค่าน้ำสุรา 2,000 ค่าไฟ 2,000 ค่าโรงเรียน 2,000 อันฮัมดุลิลลาห์นี่เขาเรียกคนฉุกคิดนะชีวิตดุนยาใบนี้อันฮัมดุลิลลาห์เลยแต่ถ้าหากว่ารู้วันเต็มของเราแล้วย่อมะไม่อยู่แล้วอะไรก็ของกูอะไรก็ของกูเป็นนกพิราบใช่มันไม่ใช่นะแล้วท่านตายไปแล้วเราจะหนาวนั้นตรงนี้ทำได้ทำเถอะนั่นเราจึงต้องขอบคุณนะฮะเราเพิ่มคุณกับผู้ที่มีจิตอาสาใช่ไหมในงานสังคมต่างๆเนี่ยเหนื่อยทั้งร่างกายเหนื่อยทั้งอะไรเสียทั้งทรัพย์สินเสียเวลาเราไปร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยตรงนี้นะครับนั่นมันจะเป็นดุนยาแต่ว่าดุนยาไปอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่ามีแล้วก็อันนี้ก็ของฉันของกูใครอย่ามาแตะอะไรทำนองนั้นน่ะก็ของข้าใครอย่าแตะวะลียาซุบิลลาห์ชีวิตของเขาอยู่ไปวันๆเท่านั้นแหละนะเขาได้เสพสุขกับมันและอย่าลืมนะครับว่าดุนยาก็คือไม่มีสัญญาแต่อาคิเราะห์มีสัญญาแต่ดุนยาผิดสัญญาเอาเถอะนะลูกเมียเราผิดสัญญากับเรามั้ยผิดสัญญาเอาไปดูสิสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นข้อคิดนะครับจากอิสรออดัมยารอชเราขอให้เป็นเบ่าที่การชิดกับพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตาลาและพอไปถึงมัสยิดอักซอท่านยิบรินก็บอกให้ท่านนบีนั่นเป็นไงให้ผูกไว้บุรอกในโขด
หินก้อนใหญ่ซึ่งที่ผมได้ไปแล้วก็อามัดในปีที่แล้วได้ไปเห็นว่าที่ภูบุรอกอยู่ตรงนี้เองนะแล้วก็พอไปถึงดังกล่าวแล้วจากที่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นนะครับจากมากมายจากข้างหน้าข้างหลังของท่านนบีแล้วก็มุกีได้พูดว่าพอผ่าเสร็จเรียบร้อยยิบรีลได้นำเครื่องชูดื่มชูกำลังมาให้ก็คืออะไรเล่าแล้วก็อะไรน้ำนมนั่นขอฝากไว้นะครับว่านมนะดื่มนะครับเพื่อสุขภาพนะและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีของเราเนี่ยประจำกับการกินอินทผลัมนะครับอินทผลัมเช้ามาอินทผลัมกลางวันอินทผลัมแล้วก็น้ำจำๆแล้วก็น้ำนมนบีไม่มีอาหารเหมือนกับเราข้าวผัดใบกะเพราอะไรกินกันง่วนเลยนั่นดูแลสุขภาพนะครับเช้ามาควรจะมีอินทผลัมบ้างดีไหมเช้ามาแก๊กแก๊กแก๊กกาแฟปาตุ้งโกคิดได้ไงอ่ะนะอินทผลัมสัก3เม็ดแล้วจะกินกาแฟก็กินฮะและอินทผลัมไม่ได้ทำให้เบาหวานเพิ่มไม่ใช่นะเพราะเป็นผลไม้เดียวที่ตั้งไว้ดูสิเห็นไหมมดไม่ตอกนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็นมที่อัลลอฮ์สร้างมาดูสิจากสิ่งซึ่งที่อะไรมาจากขี้เพี้ยแล้วก็มาจากอะไรเลือดมารวมเป็นที่เดียวกันเวลารีดออกมาสีขาวใครทำได้เนี่ยก๊อกขี้เพี้ยอยู่ไหนก๊อกเลือดอยู่ไหนเห็นไหมแต่เวลามารวมกันเป็นน้ำนมนะนมน้ำเหลืองยิ่งเด็กที่เกิดมาเห็นไหมสัตว์ที่เกิดมาต้องกินนมน้ำเหลืองนะจะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็นมที่เราดื่มเห็นไหมนะเราเห็นไหมครับว่ามันข้อข่าวคนอีกคนซึ่งที่เราเห็นไปทำอุมเราะห์ที่ผมเคยพูดไหมคนอาหรับรุ่นเดียวกับมะเราอ้วนจะเดินเหมือนนกเพนกวินโยกไปโยกมาแต่ของเราพอลาเลิกแซ่เสร็จเห็นไหมห้ากระป๋องแป๊บแป๊บซีมานะเรากินตามอร่อยปากแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราไม่กินนะนี่คือส่วนหนึ่งครับคืนนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้ส่วนใครที่อยากจะฟังใกล้ๆนะครับพรุ่งนี้ก็ไปได้ที่โรงเรียนนูรุ่นอีมานนะครับที่บ้านโต๊ะคอวังใหญ่เรามีการเรียนการสอนกันที่นั่นพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ฝากเชิญแฟนคลับด้วยนะครับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ได้ให้หลานเพิ่มมาอีกคนลูกแฝดที่อยู่มักกะฮ์นะครับเรียนเชิญด้วยความรักและเคารพนะครับนะวันเสาร์นี้นะครับเวลาบ่ายโมงที่เป็งสมอเสนะไปที่เป็งผ่านไปที่เป็งที่มีทางเข้าเป็นวัดแล้วเข้าตรงเรื่อยไปเลยเป็งสมอเสที่บ้านกอเตบยามาดุดดินนะเขาเป็นเจ้าภาพตรงนู้นนะครับแล้วไปร่วมงานกันบ่ายโมงเรียนเชิญด้วยความรักและเคารพนะครับวันนี้สิ่งที่ผู้รับผิดพลาดก็ขอมาอัพไว้ด้วยสิ่งที่ผู้รับสร้างสรรค์ก็ขอให้นำไปคิดและนำไปปฏิบัติวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์